ดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับตัวจอ Android ตรงรุ่นมิชิก้านะครับสำหรับวันนี้มากับตัว Rio นะครับหรือว่า Amaze 2018ถึง2020นะครับตอนนี้สำหรับในตัว Rio หรือ Amaze ตัวนี้นะครับเป็นตัวจอที่เป็นอะคริลิกคริสตัลแบล็คนะครับแล้วก็เราใส่แทนตัวจอตัวเดิมที่เป็นลักษณะของ MP3 นะครับหรือที่มันมีจอมาแต่ว่าเล่นระบบ Android ไม่ได้จอภาพ Capacitive นะครับขนาด9นิ้วนะครับมาพร้อมหลอมขนาด 32GB แล้วก็ RAM 2GB แล้วก็มี CPU Processor 4 Core นะครับสามารถเล่น2จอพร้อมกันได้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ล้ำทีเดียวนะครับลงแอปพลิเคชันมากกว่า50แอปทีเดียวนะครับในตัวของเขาเองก็มีลักษณะหน้าจอที่เป็นแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็มีโครงสร้างที่ว่าด้านข้างแบบนี้มีช่องสำหรับปรับไฟฉุกเฉินที่บริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริเวณด้านหลังเขากันนะครับบริเวณด้านหลังของเขาเนี่ยก็เป็นเฟรมนะครับทำจาก PVC นะครับแล้วก็ก็มีกริปล็อก1 2 3 4 5 6นะครับ6ชิ้นสำหรับในชุดแบบนี้เนี่ยฮะก็เป็นชุดที่เราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมนะครับนำไปเปลี่ยนสำหรับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้ชีวิตสำหรับในรถยนต์เพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับเวลาเราเล่นจอ Android นะครับหลายๆครั้งนะครับเราก็อาจจะต้องการใช้พวกYouTube Google Map นะครับแบบที่ใช้ในพวกสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆพวกนี้เราก็โยกย้ายความบันเทิงต่างๆพวกนี้นำมาไว้ที่ในจอ Android ซะแล้วก็แชร์ Wi-Fi จากมือถือเราเข้าไปในเครื่องนะครับสำหรับในตัว Android Michika นะครับสำหรับรุ่น Amaze หรือว่า Brio รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นปลั๊กไฟสำเร็จรูปแบบนี้ฮะเรานำปลั๊กไฟสำเร็จรูปแบบนี้อันนี้เสียบที่เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้นำมาต่อเข้ากันแล้วก็นำปลั๊กเดิมของรถเนี่ยมาเสียบเข้าที่ชิ้นนี้นะครับก็สามารถต่อใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถทำให้รถใหม่ๆแบบนี้ไม่เสียกันด้วยนะครับแล้วก็ในชุดของเขาเนี่ยก็จะมีชุดสำหรับชุดแปลง FM เนื่องจากหัว FM เดิมของรถจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสำหรับตัวจอ Android พวกนี้หัวก็จะเป็นหัวกลมแล้วจะแถมชุดนี้มาให้ด้วยอุปกรณ์ในพ่วงก็คือถ้าเกิดเราต้องการต่อทีวีดิจิตอลเข้าเราก็สามารถจะต่อ AV in นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใช้เดินต่อ Power Amp Subwoofer มี PA เอาไว้3ชุดนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นมาให้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะต่อทีวีเพดานทีวีหัวหมออะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับในเซตต่อไปก็คือเมื่อเวลาเราใช้เฟรดไดร์นะครับแบบเนี้ย USB หรือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ External แบบพวกนี้ขนาด2เทราไบต์บางทีเราเซฟเพลงที่เป็น MP3 นะครับเพลงที่เป็นแฟลชเป็นเวฟ WMA เราก็เซฟเพลงพวกนี้นะฮะเราก็เล่นผ่านช่อง USB ที่ในชุดนี้จะมี USB 2ชุดแถมมาให้เลยนะครับเราดูหนังนะครับที่เซฟใส่แฟลชได้หรือฮาร์ดดิสก์มาเป็นลักษณะของ MP4 MP5 หรือ MKV หรือไฟล์หนังใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถนำมานะครับเล่นในเครื่องนี้ได้เช่นกันนะครับเยี่ยมยอดเลยใช่ไหมครับกรณีที่เราใช้ Google Map นะฮะ Google Map หรือว่าแผนที่นำทางเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็มาต่อดูนำทางได้แบบออนไลน์แต่ในกรณีที่เราใช้แมปที่เป็นออฟไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวสไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆอย่างที่ด้านนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวเสา GPS หรือเสารับดาวเทียมเนี่ยพวกเรามีแถมมาให้นะครับทำให้เราสามารถนำทางโดยไม่ต้องใช้แชร์ Wi-Fi ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยในชุดนี้จะแถมกล้องถอยหลังมาด้วยกล้องถอยหลังของเขาเนี่ยก็จะมีตัวเนี่ยชุดกล้องถอยหลังในชุดกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีตัวต่อสัญญาณภาพเข้านะครับแบบนี้นะครับแถมมาให้แล้วก็กล้องถอยหลังก็จะมีให้เลือกหลายแบบตามรูปภาพที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับในกล้องถอยหลังแบบนี้เนี่ยฮะก็จะมีตัวสายไฟยาวอีกประมาณ5เมตรนะครับที่ต้องการใช้ตัวกล้อง Android นะครับในกล้อง Android เนี่ยก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเป็นกล้องอัจฉริยะบอกแลติจูดลองติจูดบอกความเร็วในการขับเคลื่อนบอกถึงพิกัดการเกิดเหตุนะครับบอกความเร็วต่างๆได้เราก็จะต่อผ่าน USB ชุดนึงที่มากับเรื่องของเขานะฮะที่สนใจนะครับพวกนี้ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมแล้วก็มาดูว่าหลักที่ติดตั้งแล้วเนี่ยจะได้รูปร่างสวยงามแบบที่เราพอใจเพียงใดมาดูกันนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับ
ก็สามารถโทรหา PY ของเราที่029323485นะครับ0845243ยังชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @pyone วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับ Joy Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ